แล้วตำแหน่งที่54คือกระดูกหลัง So point 54 is the whole vertebral column. 53 is the cervical. That represents C1 to C7. 55คือกระดูกเอว So 55 is the lumbar. That is the L. Lumbar bone, L1 to L5. So 54 is the chest, the thoracic part. The thoracic part of the chest. That is, there are 12 bones together. T1 to T12. And the rib and the lumbar bone, 5, L1 to L5. From 55 is the lumbar bone, L1 to L5. 56คือตำแหน่งของกระดูกก้นกบ 56 is the coccyx. Coccyx is the saddle part of the bone, the sacrum. ภาษาไทยคือกระเบนเน็บ sacrum นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตำแหน่งต่างๆที่หลังมันสะท้อนลงไปที่เท้าเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนวดคนไข้เขาบอกปวดหลังเราต้องให้เขาชี้ว่าปวดหลังของเขาเนี่ยตรงไหนปวดที่หลังปวดที่เอวหรือปวดตรงก้นกบต้องให้เขาแยกเพราะถ้าเขาบอกปวดหลังเราไปนวดตำแหน่งที่54มันจะไม่เกิดอะไรเลยนะถ้าเขาปวดที่เอวSo we have to identify if the patient refer to back pain, have to whether it is the cervical, the thoracic, or the lumbar. So we massage according to the location of the pain. ผมมีวิดีโอการนวดนวดบรรเทาอาการปวดหลังเอวก้นกบเราจะนวดตำแหน่งไหนของเท้าFor back pain and sacrum coccyx. ให้ยึดแนวกระดูกสันหลังเป็นหลักถ้าท่านมีปัญหาแนวด้านซ้ายก็ให้นวดเน้นที่เท้าซ้ายนะครับแนวของหลังเอวก้นกบจะอยู่บริเวณเท้าด้านในให้สังเกตดูว่าเมื่อท่านลูบตำแหน่งจากนิ้วโป้งลงมามันจะเป็นเนินกระดูกเมื่อตกเนินแล้วนะครับมันจะเป็นแนวกระดูกนะครับไล่ตามไปช้าๆนะครับ So you follow the middle side of the foot. This is the arc of foot. It's curved to the sole of the foot. That is the sole of the foot. อันนี้คือแนวของหลัง This is the it corresponds to the vertebra. นี่คือ the vertebral column. นี่คือก้นกบ And that is the sacrum and coccyx. ให้ท่านใช้มือซ้ายปัด Use your left hand. นะครับปัดปลายเท้าPush ปัดปลายเท้าแล้วตำแหน่งด้านใน lateral part จะหันมาให้ท่านเห็นได้ถนัดขึ้น That is point 54. ท่านจะใช้ปลายนิ้วโป้งของมือขวา Use the thumb ใต้แนวกระดูก Pressing จำไว้นะครับอย่านวดบนแนวกระดูก Don't push along the bone ค่อยไล่ margin นะครับกดตำแหน่งลงไปตามแนวกระดูก Take deepเมื่อท่านนวดมาถึงแนวข้อต่อกระดูกเหนือตะตุ่มแล้วนะครับให้พอแค่นี้ก่อนเพราะนี่คือตำแหน่งของหลัง Stop right here ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็นวดลงไปตำแหน่งพื้นที่สะท้อนที่ this area ที่บริเวณนี้คือจะสะท้อนไปยังตำแหน่งของหลัง It will reflect to the back bone ต่อไปเราจะมาทำการนวดตำแหน่งของเอวFor the lumbar part, ของเอวก็จากตำแหน่งหลังแล้วก็จะโค้งใต้กระตุ่ม along the arc of foot จนถึงกึ่งกลางโค้งด้านนี้นะครับ to the middle part บริเวณนี้ทั้งหมดก็คือบริเวณของเอวก็ท่านจะใช้นิ้วโป้งเหมือนเดิมนะครับวางไว้ใต้แนวกระดูกแล้วค่อยๆเลื่อน follow ให้ท่านนวดใต้แนวนี้นะครับ follow the margin of the braid of the bone นะครับหรือไม่ถนัดท่านอาจจะใช้มือก็ได้ช่วยกด move your thumb alongThis line, this groove, and under the ankle bone. จุดนี้เราสามารถนวดบนแนวกระดูก
นะครับแล้วก็บริเวณข้อต่อ along the ridge จะช่วยบรรเทาการที่ท่านปวดเอวได้ดี it will decrease the pain in the back ต่อไปจะเป็นพื้นที่ของกระดูกก้นกบกึ่งกลางส่วนของตรงนี้ลงมา the low back pain ส้นเท้า you move the finger around here ส้นเท้าวางไว้บนฝ่ามือข้างซ้ายแล้วก็ทันไปนิ้ว have the sole of the foot placed on your palmใต้แนวกระดูกตรงนี้นะครับ then along this ลงมาถึงส้นเท้า you move your finger เมื่อท่านนวดที่ตำแหน่งเสร็จแล้วก็ให้ท่านนวดคึง so you repeat again เอว from ก้นกบ from the anterior to posterior part of the foot จุดเท้าขวาเพียงท่านย้ายตำแหน่งจากเท้าซ้ายอยู่ที่เท้าขวาก็จะมีแนวกระดูกThe same you find on the right foot. แล้วก็โครงใต้กระตุ้มจนถึงส้นเท้า The structure of the foot to the sole of the foot. มีอาการปวด Any person have back pain? พี่เขายกไม่รู้พี่เปล่าไม่รู้อาเชิญ Come out here.So the pain is on the right side.ทีนี้ในวิดีโอไม่มีนวดหมายเลข53นะครับก็จะอยู่ตรงข้องอนิ้วโป้งตรงนี้เวลานวดก็ธรรมดา This point is pressing 53 53เนี่ยก็แค่ 53. จับธรรมดาแค่นี้นวดขึ้นนวดลงถามว่าไม่ธรรมดาไหมผมมันธรรมดาแต่คนถูกนวดน่ะเจ็บ ก็มันไม่น่าจะเจ็บถูกต้องไหมแค่นี้แค่นี้ก็ทำอยู่แค่นี้ถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะครับนี่คือตำแหน่งของต้นคอ That is the cervical the neck level ทุกคนลองยกเท้าแล้วลองนวดตามผม Try yourself massaging your foot นะครับนวดตาม Follow me เวลานวดอย่าไปกดบนกระดูกDon't press on the bone. ให้กดใต้แนว But below the ridge. ตอนนี้เมื่อทุกคนวางไว้ใต้แนวกระดูกลองเลื่อนนิ้วลงไปช้าๆ Move the finger downward. กระดูกที่ท่านนวดไปแล้วมันจะเรียบไหม The bone that you pass through is it smooth?เรียบไหมครับไม่เรียบมันจะเป็นเหมือนเป็นข้อถูกต้องไหมเหมือนเป็นข้ออ้อย There was some kind of a like bamboo ใช่ไหมครับ Bamboo ใช่ Bamboo เพราะฉะนั้นเวลานวดให้ไล่ทีละข้อ So you move from one นะครับ section to the other นี่คือให้ไล่เจอข้อหนึ่งไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นค่อยๆไล่ไปทีละข้อ From one not from oneknot of the bone to the other คือเรามือใหม่อยู่ให้นวดทีละตำแหน่งก็คือนวดเบอร์54แล้วค่อยไล่ขึ้นมา For beginners you begin with 54 and you move downward try 54 first เมื่อนวด54ต่อก็นวด55ค่อยๆใจเย็นๆใช้นิ้วเลาะไปตามแนวกระดูกล้อใต้แนวนะครับคือเรานิ้วใต้แนวปุ๊บมันก็คือ1เซนนั่นแหละแต่คือเราจะไม่วางนิ้วบนกระดูกนะฮะเราจะไว้ใต้แนว just slightly below the bone not at the bone but slightly below the bone เหมือนกันก็ค่อยๆนวดนะครับช้าๆแล้วก็ค่อยขึ้นลงนะครับ Massage up and down along the anterior posterior line ตำแหน่งต่อไปคือหมายเลข56 Now the next point is 56 เราใช้นิ้วเนี่ยกดลงมาจนถึงฝ่าเท้า Press the thumbdown to the sole of the foot
คนที่มีปัญหาปวดก้นกบอันนี้คือเรานวดเท้าขวาถ้าปวดก้นกบข้างไหนตำแหน่งที่เรานวดลงมาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเส้นเอ็นให้เราสัมผัสได้ So person with pain on the back on the sacrum ลองเอามือไว้ที่หลังมือเอ้ยหลังเท้า Place your hands on the back of the foot เอานิ้วโป้งก็ได้วางไว้ที่หลังเท้า Yeah แล้วก็on the dorsal part of the foot นะครับแล้วเลื่อนนิ้วโป้งมาที่เท้าด้านใน and move to the medial end of the foot the medial closer to it to the medial side เห็นไหมครับเลื่อนมาปุ๊บเราเจอสุดกระดูก you feel the end of the bone ใช่ไหมครับเมื่อสุดกระดูกตรงนี้เราลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะเป็นแนวกระดูกSo you can move your finger along the middle side of the bone. ใช่ไหมครับ Feel the bone. ใช่นะเวลานวดให้นวดใต้แนวนี้ You massage just below this this bone line. หรือถ้าเรานวดให้คนอื่น If you're massaging for others.ให้แบ่งครึ่งนิ้วโป้งนิ้วโป้งมือเนี่ยให้แบ่งครึ่งนิ้วโป้งนะครับแล้วเอาครึ่งที่ติดกับนิ้วชี้ไปวางครึ่งไปวางไว้บนกระดูก So you divide the length of your thumb นะครับ into two parts two halves and use the upper one on the bone เมื่อเราวางไว้บนกระดูกสมมติอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นแนวกระดูกผมเอาครึ่งนิ้วโป้งที่อยู่ติดกับนิ้วชี้ไปวางไว้อย่างนี้นะครับ So if it is the bone line I put my finger here เสร็จแล้วผมก็เอาครึ่งด้านล่างเนี่ยบิดเข้าใต้ So you the lower part of the boneUnderneath, สมมตินี่เป็น the bone. สมมตินี่เป็นแนวกระดูก ผมเอาวางไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วครึ่งที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเราก็แนบกับกระดูกลงมา So along the line, the middle side of the bone. แล้วเราก็นวดอย่างนี้ We massage along this line. เนี่ยก็คืออย่างนี้เนี่ยWe massage along the line, up and down. เราจะไม่นวดเนื้อตรงนี้ขึ้นไป We don't push this. เราไม่นวดอย่างนี้ขึ้นไปนวดอย่างนี้ผิดอย่างกินนี้ที่พี่บอกเนี่ยผิดอย่างเงี้ยผิดเราจะวางไว้นี่เห็นไหมมันจะเห็นเนื้อที่ว่างอยู่เห็นไหม So we'll see that there's an arc here. นะครับเข้าใจนะ Arc of foot. เนี่ยเราก็นวดไปแค่นี้ You massage along this.The bone line. เบาขึ้นนะเลือดไหลที่ปลายนิ้วนะคือการนวดตำแหน่งเนี้ยจะช่วยในคนที่เท้าชาแล้วถ้าท่านไปดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีการเท้าชานะครับท่านนวดหลังเอวก้นกบไปแล้วเนี่ยมันจะมีตำแหน่งนึงเปิดไปหน้าที่3 Turn the page to page 3